If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm from here, focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the nightmare. But when I stopped to see through sight, begging for help, begging for hope. ครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับเสียงออกปะว่าเหมือนเสียงมันไม่ออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเสียงมันออกปะอยู่ดีๆเสียงไม่ออกเฉยงงเลยเสียงออกนี่ว่ากูลืมเปิด
่ะ sorry ว่าทำไมมันไม่ได้ยินเสียงวะอ๋อลืมเปิดโอ้ไอ้เหี้ยโง่อีกแล้วกูแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอโพสต์กลุ่มแป๊บนึงThink that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead.Like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Hey, yeah, there's something that saved me all the time. In my head, yeah, it disappears when I'm breaking down, like a whisper.
อ่าโอเคครับผมสวัสดีครับนะสวัสดีทั้งท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็มาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะวันนี้ก็วันนี้ผมเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของทีมดักกี้ครับแล้วก็กับทีม GUP นะครับหรือว่า
Woof Up Pete นะครับโอเคครับผมถ้าเกิดเสียงเบาไงบอกได้นะครับก็ทั้งสองทีมนี้ถือว่าเป็นทีมใหม่นะเป็นทีมแบบระดับประมาณแบบน้องๆที่อยากจะเริ่มแข่งนะครับโอเคมาแป๊บนึงครับยกไมค์ก่อนก็มาดูการแบนเขาก่อนเลยดีกว่าครับผมมาเป็นการแบนทางด้านของทีโม่ครับเฮ้ยทีโม่ก็มาโอลาฟนะครับผมเทสมอร์ไฟโอก็วันนี้ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเราจะได้อุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ได้ดูทางด้านของทีมน้องๆด้วยว่าระดับที่ค่อนข้างที่จะเริ่มสู่พัฒนาในการแข่งขันเนี่ยในเขาผมว่าเขาจะเล่นเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็2ตัวที่เขาแบนกันนะครับผมก็เป็นทางด้านของเวนแล้วก็เลงก้าครับกับผู้เล่นสล็อตครับสำหรับ9ยกนิ้วฮะถ้าเสียงเบาไปหรือว่าเสียงเพลงดังบอกได้นะครับผมจะได้ปรับให้นะฮะมาครับผมมาก็ตัวแรกครับทางด้านของ GUP ครับเลือกมาเป็นทางด้านของลีซินนะโอ้ลีซินนี่ก็ถือว่าเป็นตัวยอดฮิตจังเกิลที่เขาใช้กันเยอะมากเนาะระดับในการแข่งขันนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทางด้านของทีม GPU เนี่ยจะเล่นแบบดุเดือดแค่ไหนฮะมาครับผมแล้วต่อมาเลยฮะทางด้านของทีม Ducky ครับก็มีการพลิกทางด้านของเกฟแล้วก็มัลซาฮ่าดูว่าเกมนี้ก็แปลกนะมัลซาฮ่าหลุดออกมาแต่ว่าเขาจะเลือกหรือเปล่าครับเปลี่ยนไปเป็นทางด้านของไซล่าขอบคุณกับกอนนี้จิวะด้วยครับผมกอนนี้จิวะป่ะเนี่ยกอนนี้จิวะคามาเซโอเคครับผมก็เลือกเป็นในหน้าของเกฟครับแล้วก็ไซล่าโอ้เอาเรื่องจริงนะอยากแข่งบ้างไงครับก็เดี๋ยวติดต่อผมได้ครับทาง Facebook ครับเดี๋ยวหลังจากจบการดับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะฮะโอเคครับผมทางด้านของ GPU ฮะก็ต้องเลือกการดับมานะครับผมก็คงน่าจะเปิดเป็นทางด้านของซัพพอร์ตแต่ว่าเขาจะเปิดทางด้านของมิดเลนมาเลยเหรอโอ้ถือว่ากล้าแน่นอนครับในการเปิดทางด้านของโอเลน่ามานะครับเพราะว่าโอเลน่าเนี่ยเป็นตัวที่อยู่มิดเลนด้วยนะถามว่าทำไมพี่ถึงบอกเอ้าแล้วพี่เลือกโอเลน่ามาผิดยังไงมันไม่ผิดครับแต่การที่เราพลิกทางด้านของมิดเลนเนี่ยออกมาก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งสามารถที่จะรู้นะครับว่าเขาเล่นตัวอะไรและจะเอาตัวอะไรไปกดครับแล้วทางด้านของทีม GPU ครับผมเฮ้ย GUP ไม่ใช่ GPU GUP ครับเลือกเป็นทางด้านของ Wallace โอ้ถือว่าตัวนี้เราน่าจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยฮะ Wallace เนี่ยนับด้วยสกิลทางด้านของอัลติเมทของเขาที่ใช้ในการเปิดไฟก็ได้ฮะค่อนข้างดีนะเป็น ADC ที่ครบเครื่องครับแต่ว่าเสียดายคือทางด้านของขาตายไปหน่อยฮะไม่มีโมบิลิตี้ฮะก็โอเคครับผมมาแล้ว2ตัวที่เขาจะเลือกมาครับผมก็เป็นทางด้านของจินกับเคนนินหรือเปล่าฮะทางด้านของดักกี้ก็เมื่อวานเราก็ได้เห็นนะเคนนินก็หลุดออกมาในผมในการเล่นแต่ว่ายังเล่นค่อนข้างยากครับแต่ว่าเฟนเซอร์เอสก็เลือกมาก็ดูว่าเขาจะเข้มข้นหรือเข้มจนนะโอเคครับผมทางด้านของ GUP ครับก็มีการพลิกทางด้านของป๊อปปี้แล้วก็ทางด้านของมอร์กาน่ามาก็โอเคครับมีทั้งตัวเปิดนะอาจจะเป็นวาลัสหรือว่าเป็นลีซินก็ได้ครับแล้วตัวตามเข้ามาชาร์จจังหวะ2ก็เป็นทางด้านของป๊อปปี้ฮะแล้วก็มีทางด้านของมอร์กาน่านะที่มีสกิลเป็นค่อนข้างจะ AoE นะนะครับผมถ้าเกิดโดนอัลติเมทเข้าไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ายืนนานแล้วก็ยืนทนมากครับโอเคครับผมเพื่อนใครก็เชียร์กันได้นะผมจะลืมว่าผมจะลืมแฮชแท็กด้วยฮะแฮชแท็ก
DKG นะครับกับ #GUP ครับผมเพื่อนใครก็เชียร์ได้ครับเชียร์ตัวเองก็มาแล้วทางด้านของอีโป้ฮะจะเลือกเป็นทางด้านของไรหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทางด้านของทีมนักกี้เนี่ยก็ไม่ได้เลือกเป็นแทงค์มายืนนะฮะแต่ว่าเขาเลือกเป็นทางด้านของการคอโบคอมจอยนะฮะในการที่เคนินเปิดไฟแล้วก็ตัวอื่นก็ตามมาตุ้มตามตุ้มตามฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะว่าจะตุ้มตามกันจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงครับครับผมใครเพื่อนใครก็นะครับเชียร์กันได้นะครับก็เดี๋ยวเรารอกันสักครู่นะครับสำหรับทางด้านของการโหลดกรอบนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในเกมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมไปเลยไปไหนวะเอาก็เดี๋ยวมานะครับผมรอสักครู่นะThrough the peak, 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 peak
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ก็กลับมากันนะครับผมก็เริ่มการโซนกันเมื่อกี้นิดนึงนิดหน่อยฮะแต่คงจะไม่บ่อยฮะขอจัดตำแหน่งแป๊บนึงฮะปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บเป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกท่านนะยินดีทุกท่านเอ้ยมันใหญ่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่การสครีมมิ่งวันนี้นะแล้วก็เป็นทางด้านของทีมทั้งสองทีมที่มาเจอกันนะเป็นทีมเหมือนทีมน้องใหม่ด้วยนะครับเป็นทางด้านของ DKG ครับผม Ducky Gaming อ่ะเจอกับ GUP ครับผมก็มาทั้งสองทีมก็น่าจะเริ่มทางด้านของเสิร์ฟทางด้านของบัฟนะครับผมให้แก่จังเกิลนะฮะเสียงแบบโอเคใช่ป่ะเสียงโอเคใช่ป่ะเสียงเกมไม่ได้ดังใช่ป่ะครับถ้าเสียงเกมดังไปบอกผมได้มันจะได้ลดให้นะโอเคครับผมมาก็ในช่วงของต้นเกมนี้ครับก็คงไม่มีอะไรมากครับก็เป็นช่วงของการฟาร์มไปเบียร์ดอปครับดูภาพหนึ่งหลวงเหรอไม่เบียร์ดอปวะแป๊บหนึ่งนะขอเช็คแป๊บหนึ่ง
FPS ดรอปเลยทำหนึ่งนะครับวันนี้ก็โซนิกเวฟมาครับแต่ว่าทางด้านของอีโป้นะหลบไปได้ฮะต้องปรับเป็นทางด้านของอินเทอร์เฟซแบบนี้นะน่าจะไม่ค่อยมาเรียไม่ค่อยดรอปนะสักครู่นะโอเคครับผมก็มาเขาก็เริ่มกันแล้วนะในช่วงแรกๆก็อาจจะมีการเทรดเล็กๆน้อยๆฮะโอ้โหแล้วยิงยัดเข้าไปครับโอ้โหทางด้านของซิโอนี่ฮะก็เป็นเลนล่าฮะกิโซก็ยิงกับซิโอนี่ครับโอ้โหแม่งหลายซี่จะเป็นซิมโฟนีจัดตำแหน่งให้ด้วยจานจัดแล้วดิวางบ่อไปจังหวะนี้ครับผมแต่ว่าโดนล็อกไม่โดนนะแต่ว่ามันเก็บแล้วจินแปดเข้าไปครับแต่ทางด้านของจินก็สวยงามครับเก็บเฟิร์สแปดไปได้ครับซิโอนี่ฮะโอ้แล้วตรงกลางครับผมรีซินครับมาครับที่ลอยฮะแล้วตัวอีกไปครับแต่ว่าไม่โดนทางด้านของอีโป้ฮะแล้วหลบไปได้ครับโอ้แล้วยิงใส่อัดทางด้านของปินนะโอ้ปินเปิ้ลเจ็บแน่นอนก็ในช่วงต้นเกมก็คงยังไม่มีอะไรมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยอะยังเป็นช่วงของแบบทัมมิ่งกันฟาร์มอยู่ฮะเอาแล้วมาผมรีตินนี่มาแล้วตัวนี้เกมแล้วแฟลชด้วยครับแต่ว่าจังหวะนี้ผมเกมก็มาซ้อนได้ครับผมน้องบาลี่ฮะโอ้รับร้อยครับแล้วก็เป็นคิวตึงได้ของชิลอยแฟลชว่าตอนนี้โดนเกสจริงก็ข้างแรงมากครับแล้วขอไอ้แค่ทีเดียวได้ไหมเรียบร้อยครับไม่มีแฟลชด้วยฮะแล้วอีกตัวนึงครับปิงครับโอ้แล้วมีการกดทางด้านของมัตเตอรี่ขึ้นมาแต่ว่าใช้แฟลชแล้วก็แฟลชตามครับโอ้โหเรียบร้อยฮะเป็นคิวทางด้านของไบยอนิกโอ้โหว่าแน่นอนจริงฮะหรือว่าด้านบนครับเจ็บแน่นอนครับทางด้านของคอร์ต้าฟูลเซเบอร์โอ้โหผมว่าต้องใจเย็นนิดนึงครับแล้วเป็นทางด้านของทีม DKG ฮะที่ออกสตาร์ทมาครับในช่วงแรกเขามาได้ดีฮะได้ยินไหมโอเคนะครับผมเสียงเบาบอกได้นะเสียงเกมดังก็บอกได้นะครับจะได้แก้ไขให้นะครับเซนเซอร์ครับก็ผมมองเป็นทางด้านของเคนินเนี่ยนะครับจะได้การต่อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าทางด้านของป๊อปปี้เนี่ยก็ยังได้ทางด้านของซีเอ็นนะยังโอเคอยู่ครับแต่ถ้าเกิดโดนต่อแบบนี้แล้วไม่ได้ซีเอ็นเนี่ยผมว่าตัวอะแต่เขายังได้อยู่ทางด้านของซีเอ็นโอเคครับก็6นาทีครับผมเป็นทางด้านของดักกี้ครับที่นำไป2ตัวครับในช่วงแรกก็มาตีนะครับว่าสแตทเตอร์ไว้ครับรีซินรอthank you ลืมว่ะไม่ได้ดูซอรี่ด้วยครับมาครับผมมาเราก็ถือว่าทางด้านของทีม GUP เนี่ยก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่าเอาแต่ว่าโดนล็อกไปครับพี่โอ๊ตนี่จะโดนยัดไปในจังหวะนี้ผ่านไปครึ่งหลอดครับแต่ว่าเขาจะตายหรือเปล่าครับขออีกแค่2ทีจะมีการยูสวนกลับมาครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยโดนโผล่เข้าไปฮะโอ้โหโผล่เฮ้เลยฮะโอ้ก็เป็นคิวทางหน้าของจีนแต่ว่าลีตินเข้ามาในจังหวะนี้กับโซนิกเวฟครับเรียบร้อยครับเป็นการเก็บทางหน้าของที่ลอยไปฮะแล้วไล่ไปทางด้านของกิสโซแต่ว่ามันเจ็บเหลือเกินนะนี่มันต้นไม้พันอะไรฮะไม่ใช่กระบองเพชรแน่นอน
โอ้โหโหแต่ตรงกลางครับผมมาฮิปโปไอ้ก็ตอดค่อนข้างหนักนะใส่ปินนะตัวปินนี่ก็ยังเป็นโอเรน่าที่ยังอยู่ในช่วงแรกครับผมแต่ว่า CS ของเขาฮะค่อนข้างที่จะเริ่มมีอาการที่จะห่างกับคอกิมาอยู่ฮะโอ้แล้วมาเกียร์ทางด้านของวิชั่นวอร์ดฮะกีโซผมว่าเกมนี้ครับการเดินเกมเนี่ยก็ต้องดูทางด้านของลีซินครับว่าเขาจะเดินเกมยังไงอะแต่ในจังหวะนี้ครับเหมือนจะรู้ว่าต้องมาแก๊งอะแต่ว่าเกฟอยู่ตรงนี้ครับรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ครับผมป๊อปปี้ครับผมเข้าไปแล้วฮะแต่เรนนี่กำลังจะตายครับผมแล้วเปิดทางด้านออติเมทครับสวยงามก็หยุดไปได้2ตัวแล้วเกฟมันในจังหวะนี้ก็ยิงทางด้านของควอนตัมฟูลไซเบอร์ไปแล้วยิงเข้ามายิงแต่ตัวอีกเว็บไม่โดนแล้วเหวี่ยงไม่โดนครับในจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วสตันก็ไม่โดนอีกแล้วแต่ว่าจริงมันตีไม่โดนเช่นกันนะแต่ว่ากลายเป็นทางด้านของบายอนนะที่ตายไปเฉยเลยโอ้โหถือว่าทำอะไรมาดีแต่โดนจังหวะแต่ว่าตอนนี้ฮิปโปครับผมไม่น่าจะรอดแน่นอนแล้วโดนช็อคเวฟไปครับเรียบร้อยฮะช็อคบอลแล้วจริงอันติเมทครับแต่หน้าของจริงครับพยายามจะฆ่าเลนล่างให้ได้ครับผมแล้วแปดมาเมเพย์ด้วยฮะแต่หน้าของกิโซครับเพื่อจะเอาแน่นอนครับเอาแน่นอนโอ้โหเราล็อกไปครับแต่ไม่โดนครับแต่ว่าโดนล็อกคืนฮะโอ้ขอแค่ทีเดียวครับเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของยูกิฮาฮานะที่ได้คิวไปไม่ใช่ฮานะนี่แต่ว่าจังหวะนี้ของควาต้าฟูลไซเบอร์ครับมาจากไหนไม่รู้ครับเขาไม่รู้ว่าเขาเมินมาจากไหนฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็จะเอาแน่นอนครับแล้วตอนนี้เขาไล่มาแล้วแต่ว่าทางด้านของดิโอนี่ก็ยังได้คิวทางด้านของยูกิฮาฮะไปได้ครับโอ้แต่ว่าเขาต้องเสียแฟลชเข้ามาฆ่าฮะก็ถือว่าโอเคครับในการที่เขาต้องการที่อยากจะฆ่าครับดีกว่าแฟดมันแล้วเราฆ่าไม่ได้ฮะโอ้โหแล้วเฟนเซอร์ครับสบายครับดันสบายครับไม่มีใครยุ่งไม่มีใครยุ่งเลยฮะโอ้โหก็ตอนนี้ผม10นาทีครับผมกลายเป็นสกอร์เสมอกันนะครับแต่ว่าการเงินนี่ห่างกันพันเดียว900อ่ะก็น่าจะห่างกันไม่มากครับเดี๋ยวมาเก็บทางด้านของมังกรตัวแรกครับเป็นมังกรหนังสือครับมังกรสมุดนั่นเองนะโอเคแต่ว่าเขาจะเอากันหรือเปล่าเหมือนจะมีการถอยอ่ะแต่ถอยแล้วก็อยากจะได้ครับแต่โซนิกเว็บไปโดนครับในจังหวะนี้ครับผมแล้วแฟดเตะมาครับทางด้านของชิลอยแต่ว่ามันเจ็บนะครับแต่ว่าสวยงามมากครับทางด้านของอีโป้ครับแฟดหลบทางด้านของช็อคเว็บไปโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมแน่นอนครับเป็นมังกรตัวแรกของเกมนี้แล้วเป็นมังกรรีเจนไปด้วยครับทางด้านของทีมดักกี้เกมมิ่งโอ้โหว่าเรื่องออบเจกต์อะไรนะครับแล้วก็เรื่องการเดินซ้อนนะครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะทางด้านของ DKG ครับเอาละครับทางด้านของ GUP นี่ต้องคิดนะครับว่าเขาจะทำยังไงฮะที่จะให้ทีมเขาได้เปรียบครับโอ้แต่ล็อกไปไม่โดนนะแล้วเดินมาครับผมว่าไงฮะทางด้านของไซร่าแล้วเหมือนจะมีเงาอะไรเดินมาข้างในป่าครับเป็นทางด้านของเกฟนะฮะเกฟก็เดินมารอในจังหวะที่แต่ล็อกไปครับไม่โดนนะแต่เดินออกมาแล้วแล้วเขาจะยังไงแล้วโดนล็อกไปครับทางด้านของบายอนแล้วยิงอัดเข้าไปจังหวะนี้แล้วเปิดอัลติเมทยัดครับยิงโอ้ยนี่มันหลายลูกกระสุนแต่กำลังจะตายหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับติดทางด้านของเดฟไฟทัศน์แล้วก็ตายไปฮะโอ้โหเป็นดับเบิลคิวจากทางด้านของเซโอนี่ฮะแพทโคกิโดนเนื้อมีผลไหมครับต่อเกมนี้มันก็มีผลนะแต่ว่ามันก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าตามสเกลแล้วเนี่ยคอกิมันเป็นตัวที่แรงนะครับผมอาจจะโดนเนื้ออาจจะมีผลทั้งนิดๆหน่อยๆนะผลกระทบช่วงแรกๆ
นะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยยังไงสเกลเขาก็ค่อนข้างแรงนะคอกิโอ้แล้วเตะเข้ามาในจังหวะนี้ครับผมหัวโยกแล้วในหน้าโอเคดีครับแล้วตัดสินใจเปิดอัติเมตครับแต่ว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่าในจังหวะนี้ครับไม่รู้แล้วก็ไม่มีทางด้านของแฟตด้วยแต่เรียบร้อยครับผมคิวทางด้านของชิลอยไปฮะโอ้โหทางด้านของชิลอยเนี่ยก็พยายามที่จะเดินเกมนะพยายามที่จะเดินเกมนะแต่ว่าทางด้านของเลนล่างเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจฮะเพราะว่าโดนค่อนข้างหนักครับทั้งโดนสตอมโดนคาเลนนะแล้วที่สำคัญนะเรื่องของ CS นะลองสังเกตดีๆครับมีแค่เพียงท็อปเลนเท่านั้นนะที่ยังแบบว่ายังพอคุยกันได้ครับ76 89แต่ทางด้านของเลนกลาง70ต่อ100ข้างล่าง70ต่อ100นี่ถือว่าเริ่มห่างค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วมีผลนะครับผลกระทบต่อมาก็คือทางด้านของการเงินนะไอเทมโอ้โหก็โอเคครับผมเกมก็ยังไม่จบนะครับผมนะเป็นแค่ช่วงแรกๆครับยังมีโอกาสอยู่ครับทั้งด้านของทีม GUP ฮะแม้ตอนนี้ก็โดนไปค่อนข้างหนักเหมือนกันนะแต่ว่าเขายังไม่ได้เล่นในทั้งด้านของทีมไฟท์ฮะเพราะว่าแชมเปี้ยนของเขาเนี่ยที่หยิบมานะครับถ้าเกิดเป็นทีมไฟท์เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะซีค่อนข้างหนาครับแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงฮะเพราะว่าทางด้านของทีมนักกี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบมีโมเมนตี้ค่อนข้างสูงด้วยฮะโอ้แล้วล็อกไปจังหวะนี้คิดรอครับจะรอดหรือเปล่าครับขอยิงหนึ่งทีขอยิงหนึ่งได้ไหมเรียบร้อยครับผมยิงยัดดอกสีเข้าไปแต่ในจังหวะนี้ครับชนทางด้านของไซล่าครับติดทางด้านของหินไปฮะแต่ว่าก็คงไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นการแซวเล็กน้อยฮะชิโรเอ็ดเหรอแล้วแต่จะชิลอยกับชิโรเอะก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ป่ะก็อาจจะชิโรเอะก็ได้นะตัว E ก็เป็นเอะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอ่านแบบภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นชิลอยนะอันนี้ก็อยู่ที่เราจะค่อยไปถามทีว่าเขาชื่ออะไรแต่ในจังหวะนี้ก็ไม่ต้องสนใจว่าเขาชื่ออะไรครับแล้วยิงอัลติเมทครับยัดเข้ามาแต่จะโดนหรือเปล่าครับทางด้านของบัฟฟี่มีการที่จะคิวไปด้วยครับเมื่อกี้ทางด้านของวารัสครับโอ้แล้วแฟตก็มาตามครับแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าทางด้านของยูกิฮานะครับโอ้โหแต่ก็มาช่วยได้สวยงามครับทางด้านของชิลอยแล้วเตะกันได้กลับมาแต่กลายเป็นทางด้านของทีม GUP ได้ไปเฉยแล้วเหวี่ยงมาจังหวะนี้ครับผมโอ้โหบายอนกระเด็นเข้าไปบายเยินโอ้แล้วมาครับฟินเตอร์ครับผมติดมาแล้วแล้วเปิดหน้าที่เมย์ครับแต่ว่าพยายามที่จะยื้อหน่องฟินไปฮะแต่ว่าคอกิก็มาค่อนข้างที่จะแรงครับโอ้โหแล้วว่างไงครับเรียบร้อยครับผมเป็นการใช้สกิล R ครับยิงไปฮะสกิล R ชื่ออะไรผมเรียกว่าประหลาดแล้วกันนะใช้ประหลาดนะครับยิงไปในช็อตเมื่อกี้ฮะก็เป็นการได้คิวไปครับของคอกิฮะมาแล้วผมตอนนี้สกอร์8ต่อ12ฮะทางด้านของทีมดักกี้ก็นำอยู่นะแล้วก็ดูเหมือนเขาจะเริ่มออด้วยนะค่อนข้างแย่ครับตอนนี้ทางด้านของทีม CUP ครับโหแล้วโซนิกเวฟไปครับโดนครับแต่ว่าเขาจะเลือกเข้าหรือเปล่าครับเรซินแล้วเดินเคลียร์วิชั่นกันแบบนี้ผมมองว่าทางด้านโอเลน่าเนี่ยดาเมจก็จะน้อยอ่ะโอ้โหแต่ว่าเข้าไปตอดเขานิดนึงอ่ะแล้วเดดวันกลับมาครับทางด้านของโอเลน่าเนี่ยตอนนี้เพียงอยู่93แต่ว่าในจังหวะนี้ผมโอ้มีคนดักครับทางด้านของเกมมาดักอยู่ฮะเมื่อกี้บายอนโอ้แล้วมาครับผมคอกิในจังหวะนี้ยังมีล็อกเก็ตอยู่ครับแล้วยิงครับยิงแล้วอัดขึ้นประหลาดฮะโอ้แล้วบัฟฟี่ครับว่าไงแล้วคอกิเข้าไปด้านหลังนะโอ้แต่ว่ายิงครับยังไล่ยิงอยู่แต่ยังไม่มีใครตายฮะโอ้แล้วจับไปจังหวะนี้ครับเรียบร้อยชิโรเอะก็ไม่น่าจะรอดครับโอ้ยแต่ว่ายังอยู่ยังเหนียว
โอ้แล้วปิ้นก็น่าจะไม่รอดครับผมปิ้วเรียบร้อยครับผมแล้วเก็บทางด้านของแรมเพจไปครับทางด้านของพิกเปอร์ฮะโอ้โหถือว่ามาค่อนข้างที่จะเข้มข้นจริงๆฮะแต่ผมเห็นนะว่าแบบช่วงของต้นเกมเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยนะครับที่เข้ามาในการสกิมเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีผลต้นเกมเยอะนะครับผมพอมาเกมที่2เนี่ยจะกลายเป็นทางด้านของทีมเนี่ยมาเลยครับมาเลยพลังนี่มาเลยอะแล้วมาครับผมในจังหวะนี้ครับยังยืนอยู่อย่างนี้ครับโอ้แต่ว่าชนไปไม่โดนนะว่าเกมนี้คือต้องรอทางด้านของดาเมจของโอเลน่าครับเพราะว่าช็อคเวฟของเขาเนี่ยสำคัญมากครับเป็นถือว่าเป็นดาเมจกับดาเมจหลักที่เอาไว้ตอดเอาไว้ทำในจังหวะไฟเลยก็ได้ฮะเพราะว่าทางด้านของวารันต์นี่ออกมาเป็นทางด้านของเทียด้วยนะครับแล้วเทียในช่วงแรกเนี่ยแล้วไม่ได้เปรียบนะครับผมป้อมแตกก่อนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับเพราะวารันต์เป็นตัวที่ต้องเก็บสแต็กทางด้านของมานาครับแล้วตอนนี้เขาโดนไป 1-5 แล้วด้วยฮะในการเก็บของเขาเนี่ยก็น่าจะช้าแล้วกว่าจะเก็บเต็มนะค่อนข้างนานด้วยครับโอ้โหแล้วยิงครับผมตายประหลาดเข้าไปฮะผมแล้วเปิดติเบครับแล้วน่าของจริงครับตอนนี้ผมแล้วไม่รู้ก็ไม่ยืนอาจจะหนีครับผมเรียบร้อยฮะแล้วตัวสุดท้ายผมเป็นดับเบิลคิวไปครับทางด้านของซีโอนี่ฮะโอ้มาแน่มานอนครับโอ้แล้วคิวเลยเอ้ยวิ่งครับโอ้แล้วมาจังหวะนี้ของผมป๊อปปี้ครับผมมาเข้ามาจังหวะนี้คนเดียวฮะแต่ว่าป๊อปปี้เหมือนจะมีเพื่อนมาช่วยแล้วก็ไปตายด้วยฮะโอ้โหเป็นของชิโรเอะนะเมื่อกี้ยังรอดอยู่เลยฮะกลายเป็นรักเพื่อนนะขอตายด้วยหน่อยโอ้แล้วมาอย่างนี้ครับผมไม่น่าจะรอดแน่นอนครับแล้วเป็นคิวในหน้าของพี่โป้ยไปฮะโอ้โหแต่ไฟล่าครับโดนป้อมตีเป็น3ทีครับจุกเลยฮะโอ้โหแล้วก็ไปจังหวะนี้ครับยกสวยงามมา2ตัวแต่ว่าดาเมจล่ะดาเมจอยู่ที่ไหนบอกทางด้านของควาต้าดีฮะดาเมจไม่รู้อยู่ไหนฮะเรียบร้อยฮะแล้วเขาก็ตายไปฮะโอ้แต่ด้านหน้าของวารันต์นี่ก็ยิงฆ่าทางด้านของไซล่าไปได้ด้วยนะเมื่อกี้คือเลือดเขาน้อยจากโดนป้อมตีเมื่อกี้3ทีฮะแล้วยังยืนต่อฮะก็ไม่น่าจะรอดนะใช่ใช่มิสซาบาลาดแต่เรียกบาลาดก็พอต้องเรียกเต็มนะเรียกเต็มก็ได้มิสซาบาลาดก็นะโอ้โหตอนนี้ผมสกอร์นะครับอยู่ที่21-9ฮะเป็นทางด้านของทีมดักกี้ฮะที่ขึ้นนำไปค่อนข้างเยอะครับโอ้โหคือโอกาสที่จะพลิกกลับมานะครับของทางด้านของ TUP เนี่ยก็ต้องเป็นการฟาร์มอย่างเดียวครับต้องฟาร์มแบบเยอะมากแบบมหาศาลนะเพราะว่าทางด้านของทีม GUP เนี่ยเน้นไม่ค่อยฟาร์มเท่าไหร่นะจะเป็นเหมือนการโดนตอดนะฮะเป็นการเหมือนแบบเทรดกับเขาอะแต่กลายเป็นตัวเองโดนเทรดเยอะกว่าครับแล้วไม่มีทางด้านของ HP นะยินแต่ว่าโดนจับตรงนี้ครับผมเรียบร้อยครับไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยครับเป็นคิวของด้านซีโอนี่ไปแล้วเปิดหน้าอัลติเมทต่อเลยครับแล้วคือประมาณนี้ทางด้านของบายอนะเรียบร้อยครับผมตายไปแล้วแต่ว่าเคนยินเข้ามาอย่างนี้ฮะโอ้แต่ว่าก็เจ็บเหมือนกันนะแต่ป๊อปปี้ครับผมพูดชื่อถืออย่างนี้ครับโดนยัดเข้าไปก็ไม่รอดนะโอ้แล้วมีการติ๊กทางด้านของบาลอนชอครับโอ้โหแล้วบาลอนชอตัวนี้ครับผมแน่นอนครับตกเป็นทางด้านของทีมดักกี้แน่นอนนะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครที่จะมากันให้เขาได้อะพิษซิงค์อ่ะพิษซงอ่ะ
Chasing Arrow อ่ะมันค่อยจำนะ Chasing Arrow ชื่อมันทำไมมันยาวอย่างโอเกมนี้ค่อนข้างที่จะลำบากครับทางด้านของ GUP นะเพราะว่าโดนค่อนข้างหนักเหมือนกันนะแล้วยิ่งดาเมจเขาค่อนข้างน้อยด้วยครับคือตอนแรกผมมองว่าแชมเปี้ยนที่เขาหยิบมาเนี่ย CC เยอะนะครับอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะแต่มันเป็นทางด้านของการใช้สกิลต่างๆครับซึ่งบางทีการใช้สกิลพลาดเนี่ยแล้วโอ้แต่ว่าเปิดแล้วหน้าอัลติเมทมาเลยครับหน้าของจริงนะแล้วยิงอัดครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าด้านหลังครับโอ้แล้วโดนทางด้านของต้นไม้ไปล่าแล้วโดนอัลติเมทของเกฟไปฮะโอ้เรียบร้อยแล้วคุณเทนินเข้ามาด้านหลังฮะโอ้แต่ว่าก็ไม่น่าจะเดฟได้ครับในด้านของ GUP ฮะเรียบร้อยฮะเราหายไป3ตัวเลยฮะโอ้แล้วเกมนี้ครับผมก็น่าจะเป็นชัยชนะของทางด้านทีมดักกี้โอ้แล้วก็ออนไลน์ด้วยครับทางด้านของจินนะเขามาแน่นอนครับเกมนี้ทางด้านของซิโอนี่ฮะมาแบบมาเต็มเลยฮะมาเต็มที่โอ้โหแล้วจีนครับมีตายประหลาดไปแล้วโดนทางด้านของสกิลดับเบิลยูของจีนด้วยฮะตายไปเลยครับแล้วเรียบร้อยผมแต้มแรกวันนี้ผมเป็นทางด้านของทีมดักกี้ที่เก็บไปได้ครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นดูเดือดนะทีมดักกี้ครับในการเปิดประเด็นมาในวันนี้เลยนะเกมแรกแต่ว่ามันเป็นแค่เกมแรกครับผมมาเรามารอดูทางด้านของเกมที่2ดีกว่านะครับว่าทางด้านของ GUP เนี่ยจะเอา1แต้มกลับมาได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนไปเลย2เกมนะแล้วแพ้ไปในค่ำคืนนี้ครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันครับอีกประมาณ10นาทีครับผมจะเริ่มเกมที่2ครับผมแล้วเจอกันครับ
think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on. สวัสดีครับนะสวัสดีคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมเรามาดูกันสำหรับเกมที่2ของวันนี้ก็เป็นการแปลนะในหน้าของลีซินโอลาฟเลง9ไปครับถ้าเสียงเพลงดังนะครับบอกได้นะครับมาแล้วก็มีการแปลทางด้านของเกฟออกไปครับทางด้านของ GUP ฮะรอบนี้ก็จะสลับฝั่งครับเป็นทางด้านของ GUP เนี่ยอยู่ทางด้านของ Red Team นะครับแล้วก็ทางด้านของทีมดักกี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านของบูทีมนะครับแล้วต่อมาครับผมทางด้านของทีมดักกี้ก็เลือกแบนทางด้านของซินด้าออกไปครับแล้วเป็นเวนครับตัวสุดท้ายครับที่ DUP ตัดสินใจแบนครับโอ้ถือว่าเขาแบนฮีโร่ค่อนข้างที่จะแบบตัวที่แบบรู้สึกว่าอันตรายอะตัวที่โกงๆหรือว่าแบบหลังเกมมานี่คือมาแน่นอนนะเขาก็แบนออกไปเลยฮะคือทางหน้าของทีม DUP เนี่ยก็ลำบากนะผมว่าการเล่นเขาลำบากอยู่นะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ขนาดทีมเขาเนี่ยมีทางด้านของ CC ค่อนข้างเยอะ CC หนาด้วยนะแต่เขาไว้ไม่ได้ครับเขาวอไม่ได้ด้วยฮะคือเขาแพ้ทางด้านของเรนเฟดนะครับเขาแพ้ทางด้านของเรนเฟดไปเลยเนาะแล้วมาครับผมทางด้านของทีมลักกี้ครับก็เลือกตัวแรกมาเป็นทางด้านของเอลิทอลิสนะครับแมงมุมน้อยก็ยุ่มหลังคาแมงกุ้งกล้ามหมาแบบรึมร่นแล้วทางด้านของ GUP ครับก็มีการล็อกทางด้านของเคนนินมาหัวละพิกมาแล้วด้วยฮะพิกล็อกพล็อกลิกก็บอกว่าเอ้ยเมื่อกี้อ่ะเล่นเคนนินใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเองแล้วมาเหมือนเดิมครับทางด้านของมอร์กาน่าโอ้มอร์กาน่าคัมแบ็กอีกแล้วอะก็ต่อมาเป็นทางด้านของทีมดักกี้ครับที่จะต้องพลิกออกมาครับผมก็มีการเปิดทางด้านของจริงแล้วล็อกเลยครับทางด้านของซีโอนี่ฮะ
แล้วกิโซก็เป็นทางด้านของคาม่าโก็ดูแล้วนะครับก็โอเคนะเอามาช่วยในทางด้านของเลนเฟสนะครับมาบวกมูเมนต์ให้ทางด้านของจิงอะซึ่งจิงเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวขาตายนะไม่ได้มีโมบิลิตี้อะไรมากมายอะนอกจากจะฆ่าได้นะครับหรือว่าจะตีป้อมแตกนะครับพาสซีฟติดตัวเขาก็จะทำงานนะทำให้เขาวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ยิงเร็วด้วยในขณะหนึ่งนะแต่ว่ามีคาม่ามันก็ยังช่วยบัฟในการวิ่งอาจจะเหนียวตัวรอดครับแล้วบัฟของคาม่าครับผมเป็นบัฟที่มีชิลด้วยนะมีเกราะป้องกันนะไม่ใช่แค่วิ่งเร็วอย่างเดียวนะโอเคครับผมทางด้านของทีม GUP ครับยูกิฮานะครับผมก็มีการพลิกทางด้านของแอสเรียลนะครับผมแล้วปิ้นก็เลือกเป็นทางด้านของวิกเตอร์แต่ผมมองว่าเกมนี้ทางด้านของทีม GUP เนี่ยจะเป็น AD ไม่ใช่สิเป็น AP ค่อนข้างเยอะครับแล้วไม่มีแทงค์ด้วยตอนนี้โอ้โหแล้วทางด้านของทีมดักกี้ครับจะเอากาเลนกับมีการเปลี่ยนนะยาสุโกะแล้วก็เป็นมาซาฮาครับแล้วเป็นโอเลน่าอีกเราล็อกเลยครับโอเคครับก็ดูว่าเกมนี้เขาเล่นค่อนข้างที่จะเป็นตัวเน้นเร็วเน้นแรงเน้นไวๆเลยฮะเพราะว่าเป็นเอลิทเนี่ยมาไวโอ้แล้วเป็นทางด้านของคามิวฮะโหที่มาในเกมนี้ครับแล้วคนสุดท้ายครับนานาครับเลือกมาเป็นทางด้านของคาซิกโอ้ยก็ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคาซิกกับเอลิทเนี่ยก็มีสิทธิ์สู้กันได้อยู่นะนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ที่จังหวะจริงๆฮะถ้าจังหวะดีไปก็เอลิทก็ได้ฆ่าแน่นอนครับแต่ว่าทางด้านของคาซิกเนี่ยมันก็แรงนะเวลามันเข้ามาเบิร์นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอีก1ทีนะหลายทีด้วยไม่ใช่แค่ทีเดียวนะก็ทั้ง2ทีมครับไม่ได้มีทางด้านของโลแทงค์นะครับผมมายืนค้ำหรืออะไรนะครับเป็นการเข้าแบบพวดพลาดนะแล้วเข้าแล้วใส่เลยทีเดียวครับก็จากที่การสังเกตครับก็ดูทางด้านของทีมดักกี้เกมมิ่งฮะมีสกิลของเจ้าตัวคาเมลเนี่ยตัวเดียวผมว่าแม่งก็น่าจะพอนะคือเขาสามารถที่จะไปจับทางด้านของแอสเรียลหรือจับทางด้านของวิกเตอร์หรือจับทางด้านของคาซิกได้หมดครับแล้วเพื่อนเขาก็จะตามต่อด้วยฮะแต่ว่าทางด้านของทีม GUP เนี่ยจะต้องรอทางด้านของเคนนินเปิดฮะซึ่งถ้าเกิดเคนนินเปิดได้เพื่อนก็จะเข้าได้ครับแต่ว่าถ้าเคนนินเปิดไม่ได้ล่ะก็จะกลายเป็นการเล่นของทีมโป๊ครับอาจจะทางด้านของโมกาน่าล็อกไปให้โดนนะแต่ถ้าล็อกไม่โดนนี่อีกเรื่องนึงนะแล้วก็แอดเรียลครับผมยิงมิดดิ้งช็อตนะผมตอดไปฮะแล้ววิกเตอร์ก็โป๊กไปเรื่อยๆฮะแต่ผมก็ยังมองว่าทางด้านของทีม GUP ยังเล่นยากอยู่นะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในหน้าจอเกมอีกทีนึงนะครับผมนะในช่วงนี้ก็รอโหลดกรอบกันนะครับผมโอเคครับThank you.
โอเคครับผมก็กลับเข้ามาสู่หน้าจอเกมกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นเหมือนเดิมครับทางด้านของโหทางนี้ DKG ครับผมอันตรายแน่นอนฮะถ้าทางด้านของ GUP หลุดมานิดเดียวฮะบอกเลยว่าบินแน่นอนนะโอ้แล้วเหมือนจะติ๊กแล้วว่ารู้แต่ว่าคาซิกอยู่ตรงนี้ครับแล้วจะเอายังไงกันดีครับมา5ครับยังรออยู่ฮะยังดักอยู่ฮะในตอนนี้ยังรอคนที่จะหลุดมาครับแต่ก็มีทางด้านวิกเตอร์แล้วเดินมาครับใครจะเดินมาครับ2คนนี้ไม่มีครับแต่ยังรออยู่ครับเขายังรออยู่แต่ไม่รู้เธอจะได้ไหมเราเลือกที่จะกลับดีกว่าทางด้านของฟินเตอร์เราเดินผ่านเงี้ยทำให้ทางด้านของฟินน่ะรู้แน่นอนนะว่าเขามาขนาดนี้โอเคครับผมก็เป็นเกมที่2นะของวันนี้ฮะของระหว่างทางด้านของทีม DKG นะผม Lucky Gaming เจอกับทางด้านของ GUP นะผมก็ต่างคนต่างเก็บทางด้านของบัฟของตัวเองไปฮะโอเคครับผมมาก็ช่วงต้นเกมก็คงเป็นเรื่องของการฟาร์มนะครับยังไม่น่าจะมีการบวกอะไรมากมายครับโอ้แต่ล็อกไปครับไม่โดนนะผมว่าทางด้านของบอสเลโอนะผมเขาชอบเล่นมอร์กาน่าเหรอหรือว่ายังไงฮะคือในการที่หยิบมอร์กาน่าเนี่ยมันก็ถามว่ามันก็ดีไหมก็ยังได้อยู่อะแต่ว่ามันก็ลำบากครับถ้าเกิดเล่นมอร์กาน่าแล้วล็อกไม่โดนเนี่ยนะครับผมมันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามอร์กาน่าเนี่ยเมื่อพุชหรือว่าปล่อยเป็นสกิลแล้วเนี่ยครับเขาจะไม่มีสกิล CC เลยนะครับไม่มีสกิลช่วย ADC ด้วยแน่นอนนะเพราะว่าสกิลที่เหลือจะเป็นทางด้านของแบ็กชิลนะครับผมแล้วส่วนสกิลต่อมาก็เป็นสกิล E ใช่ไหมที่วางบ่อตรงพื้นนะโอ้แต่ว่าด้านบนครับผมโดนปาดหน้าเข้าไปหนึ่งทีอ่ะโอ้แล้วโดนต่อครับในหน้าของยูกิฮานะก็ค่อนข้างเจ็บนะเลนล่างแล้วดูเหมือนในหน้าของจินนี่ก็จะดันสบายด้วยฮะเราล็อกตัวไปจังหวะนี้ครับแต่ว่าเหมือนจะไหลทางก้านของคิวให้ช้าไปหน่อยฮะแต่ด้านบนครับทางด้านของนานะครับโอ้โดนเจ็บเหมือนกันฮะแล้วฟินเตอร์ก็โดนของทางด้านมินเนี่ยนตีไปฮะกลายเป็นเคนนินนะที่โดนทางด้านของคาเมลกดนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้ครับมีทางด้านของอิลิสครับรออยู่ตรงนี้ฮะคือถ้าหลุดอย่างนี้ก็น่าจะโดนแน่นอนครับแล้วแฟดเข้ามาโคคูนเขาแต่ว่าเขาแฟดกับแฟดมาไม่โกงครับแฟดไปแฟดมาครับแล้วก็คาซิกระโดดเข้ามาครับไม่รู้ว่ามันไม่ถึงฮะแต่โดดมาขู่ก่อนว่าเรามาแล้วโอ้โหก็เป็นการเบิร์ดแฟดไปนะในช็อตเมื่อกี้ฮะน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ครับเพราะว่ามีน้องๆเมื่อวานที่ดูในโทรศัพท์นะครับก็กระตุกเหมือนกันนะแต่พอเปลี่ยนมาดูจากในคอมเนี่ยก็หายกระตุกเลยนะโอ้แล้วจังหวะนี้ก็คว้าลงมาครับโดนปาดไปหนึ่งทีนะนะโอเคนินนะแล้วล็อกไปครับได้ทางด้านของมินเนี่ยนไปฮะทางด้านของบอสเลโอเกมก็เพิ่งเริ่มสตาร์ทไปนะครับก็น่าจะยังไม่มีอะไรมากมายฮะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามด้วยครับผมเกน112ฮะแล้วก็อาร์เมอร์นะครับใช่ไหมอาร์เมอร์ป่ะขอบคุณมากนะครับหรือว่าอาร์มเออร์อาร์เมอร์นะโอ้แล้วตอดเข้าไปครับในจังหวะนี้ก็ยังช่วงแรกรู้สึกว่าทางด้านของแอสเรียลเนี่ยเหมือนน่าจะฟาร์มยากนิดนึงฮะเพราะว่าโดนทางด้านของคาร์มาเนี่ยนะครับแล้วก็จิงเนี่ยตอดนะฮะจากระยะไกลฮะซึ่งในตัวช่วงแรกๆเนี่ยแอสเรียลเนี่ยมันเป็นแค่ตัวป๊อกนะครับยิงในหน้าของมิดดิช็อตไปอยู่แล้วฮะแล้วก็ทั้งเกมก็ยิงอยู่แค่แบบนี้เพราะว่าตัวของเขาเป็นตัวป๊อกก็ไม่ได้มีดีเพียสค่อนข้างที่จะหนาแต่ว่าโดนล็อกไปจังหวะนี้ครับแล้วใส่นั่นน้องบัคคิวเข้ามาครับ
โอ้ยยัดเข้าไปฮะแล้วโดนสโลว์ไปเขากับมาเวสครับเวอร์มิเลียนนะแล้วก็นาเทลนะครับผมที่เข้ามากดติดตามด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับผมกีโซ่ก็โดนล็อกไปแต่ว่าเหมือนจะไม่เอาดีกว่าครับทางด้านของ GUP ครับเพราะว่าถ้าเขารู้แน่นอนว่าถ้าเกิดเขายังบวกต่อนะครับอาจจะโดนทางด้านของซิโอนี่ฮะฆ่าไปได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนทางด้านของเลือดเขาก็ค่อนข้างน้อยด้วยฮะโอ้โหตอนนี้ครับผมเลนล่างนี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะทางด้านของทีม GUP ครับแต่ว่าทางด้านของเลนบนเนี่ยก็เป็นทางด้านของนานะนะที่ยืนค่อนข้างที่จะไหวครับแต่ว่าในจังหวะนี้ก็ล็อกก็แลกกันไปฮะอีกคนหนึ่งสโลว์อีกคนหนึ่งล็อกไปอ่ะตอนนี้ทางด้านของคาซิกนะครับก็ยังเดินเกมไม่ได้ครับทางด้านของชิโรอีกนะครับต้องรอแล้วก็เอลิทนี่ก็ยังเดินไม่ได้เนาะทางด้านของไบโอนิกง่ายนะครับโหแล้วเดินมาอย่างนี้ครับปินเตอร์แล้วกดพอสด้วยครับในจังหวะนี้บอกว่าขอสักคู่ครับเป็นทางด้านของทีมดักกี้ฮะที่บอกว่าขอหยุดหน่อยฮะโอ้โหแล้วหยุดจังหวะแบบนี้กับทีมตัวเองข้างบนแบบนี้โอ้แต่ผมว่าเขาก็ไม่น่าจะตายนะโอ้แล้วเปิดมาครับในจังหวะนี้แล้วโดดลงไปเลยครับคาร์ติกก็ไม่น่าจะสู้นะแต่ถ้าเกิดคาร์ติกเลเวล6กันเนี่ยครับอีโวลูชั่นสกิลคิวมาครับก็อาจจะมีการเทรดอีกนิดนึงนะตัวเมื่อกี้เขาก็กลัวทางด้านของเอลิสด้วยนะครับเอาแล้วมีเกมค้างฮะจะรอเมื่อกี้มันเหมือนดีเลย์ครับโอ้แล้วยิงเข้ามาครับจังหวะนี้เราแฟดเข้ามาใส่ต่อครับเลนล่างครับโอ้แต่ว่าไม่ตายครับทางด้านของโมกาน่าเอาแล้วเป็นอีกแล้วครับโอ้มันเป็นอะไรกันนี่เอาละโหมันได้เบิร์ดบัตรเฉยฮะเรียบร้อยครับก็เก็บไปได้ครับดับเบิลคิวฮะทางด้านของซิโอนี่อีกแล้วฮะแต่ว่าเขาก็แลกตัวเองไปด้วยนะโหแล้วจังหวะนี้ครับผมก็คูณมาแต่ว่ามันค้างอีกแล้วฮะว่าดึกว่าโอ้โหตัวลมเป็นที่อะไรวะเนี่ยแป๊บนึงเหมือนมันโหลดไม่ทันป่ะคือเมื่อกี้มันหยุดไปใช่ไหมเดี๋ยวผมลองกลับไปนิดนึงเจอตาค้างอีกแบบจะดีให้ก็นะครับเป็นการแก๊งด้านบนไหมครับทางด้านของทีมดักกี้ฮะก็ได้ฆ่าทางด้านของนานะไปฮะสวัสดีครับเดิมเพื่อนกันเลยเมื่อกี้ขอบคุณกับซุปเปอร์คาร์ด้วยครับที่เข้ามากดติดตามนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะวันนี้เป็นทีมค่อนข้างที่จะเป็นทีมเล็กนะทีมจากน้องๆระดับประมาณโกแพทนะครับผมนะวันนี้น้องๆเขาก็ติดต่อมาบอกพี่ผมอยากระคิมยังเลยนะเราก็โอเคจัดไปครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้ครับน่าจะเป็นทางด้านของทีมดอยนะครับผม DOY นะครับจะเจอกับทางด้านของทีม SP นะครับก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากเขาครับคืนนี้เอาแล้วมี connected ออกไปครับ disconnect ออกไปเลยเหมือนเราเจอคนละคนที่ทำให้ค้างอะโหแต่ว่าเกมนี้ก็ยังเป็นทางด้านของทีมดักกี้อยู่นะที่สตาร์ทมาแรงเหมือนกันนะก็ต้องรอครับแต่ผมมองว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดยื้อไปเลทเนี่ยผมบอกเลยว่าทีม GUP เนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าทางด้านของคาซิกถ้าเกิดไม่สโนว์บอลนะครับหรือว่าเมคเกมให้เพื่อนได้เนี่ยผมบอกเลยว่ายากแล้วมีการรีคอนเนคเต็ดเข้ามาครับแต่ว่ามายืนเฉยๆไปก่อนนะแล้วก็เข้ามาค้างครับเหมือนเดิมฮะมันน่าจะเป็นการพอสป่ะแล้วเวลามันแบบเอาอีนี่เดินไปไหนเนี่ยเอาเล่นคนเดียวแต่การพอสมันไม่น่าจะมีปัญหาดิทำไมมันถึงค้างนะเดี๋ยวเราจะรอสักครู่ครับน่าจะไม่รอแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจอยเข้าไปดูใหม่ฮะเป็นการรีระบบนะวันนี้จะเป็นปัญหาของเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวพี่ลองบอกพวกพี่ๆทำทีมงานอีกทีนะว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ครับก็เกมนี้ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากนะทางด้านของ GUP ครับทั้งเรื่องของการไฟต์นะครับต้องไฟต์แบบใจเย็นมากครับถ้าเกิดจะวอลไฟท์ในเกมชนะนะครับเพราะว่าทางด้านของแชมเปี้ยนของเขาที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทีมไฟท์ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับนอกจากจะมีทางด้านของเคนนินนะครับที่จะทำจังหวะได้ครับแต่ตัวอื่นเนี่ยกว่าจะตามกว่าจะอะไรครับมันค่อนข้างนานนะ Complacency breeds deathอันนี้มันสโมสรเลยไหมสโมสรสเต็กเหรอวะสเต็กสงสัยชอบกินสเต็กมีแต่เสียงมานิดนึงนะแต่เกมยังไม่มาครับตอนนี้ระบบเป็นอะไรเอ่ยทำไมยังค้างอยู่แบบนี้อะอ๋อแล้วไม่ใช่ค้างธรรมดาครับค้างยาวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันนี่เดี๋ยวรีอีกรอบหนึ่งนะหยุดทีหยุดเลยหยุดกับชีวิตอยู่กับคนนี้ขอบคุณ I was in alpha ด้วยครับผมFC กับ General สู้โว้ย
กำลังหมุนอยู่ครับด้านล่างกำลังหมุนแล้วค้างอีกแล้วครับเอาหมุนแล้วเอามีเสียงคนตายเมื่อกี้เรามาแล้วเกมมาด้านล่างครับเรียบร้อยเป็นคิวในหน้าของซีโอนี่ไปครับมาอย่างไวอะแล้วกินแล้วก็ทิเคทไปครับผมแต่ว่าไม่ตายครับตอนนี้ของคิโรอิครับเข้ามาด้านหลังแต่ว่าด้านบนครับผมฟินเซอร์ครับยังไล่ในหน้าของนานาอยู่ฮะแล้วนานาจะรอดหรือเปล่าในช็อตนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับวิ่งวนไปวนมาครับแล้วสกอร์ตอนนี้8ต่อ5ครับโอ้แล้วก็เหมือนเดิมแน่นอนครับลองสังเกตดีๆครับ CS ของทางด้านของมิดเลนแล้วก็บอทเลน ADC ครับคือค่อนข้างที่จะแบบห่างกันเยอะนะวิกเตอร์69ครับยืนเลนแบบปกติเลยไม่มีอะไรนะครับยิงกับโอเลน่านะครับซึ่งโอเลน่าเนี่ยไป133มานะโอ้โหถือว่าเยอะนะโอ้โหแล้วฉีดไปจังหวะนี้ครับผมช็อคเวฟมาครับผมไม่น่าจะรอดแน่นอนครับแล้วตีทีเดียวก็ตายฮะแต่ชิโรอีครับผมก็จะตายเหมือนกันครับแล้วแฟดก็ไปเลยครับในหน้าของคาร์มาครับเรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวจากทางด้านของอีโฟยไปฮะโอ้แล้วมาครับเพดีก็ในจังหวะนี้แต่ว่าใช้แอนติเมทแบบนี้แล้วโดนของคุณล็อกแบบนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของทริปเปิลคิวฮะของอีโป้ยไปฮะอยู่ดีๆก็เก็บ3งงเลยทำได้ไงโอ้เกมนี้เหมือนจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่าฮะทางด้านของทีม GUP เนี่ยไม่มีการที่จะยื้อกลับมาได้หรือยังไงเลยฮะแล้วโยนกับดักไปอย่างนี้แล้วโดนอย่างเงี้ยยูกิฮานะครับผมแล้วจะไปแล้วนะตอนนี้ขอแค่ทีเดียวครับเรียบร้อยบอกว่าไปแล้วนะแล้วเสร็จแล้วครับผมก็เป็นทางด้านของอีโป้ยก็คิวเกินไปกับยิงคนละตัวครับแล้วแน่นอนครับผมมังกรนะตัวแรกของเกมนี้ก็เป็นทางด้านของมังกรเมคาก็บวกทางด้านของความเร็วในการเคลื่อนที่ครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงฮะนะครับก็กลับมาแล้วครับสอรี่ครับเมื่อกี้ไปเข้ามาก็ตอนนี้ผมบอกเลยว่าหนักแน่นอนนะทางด้านของทีม GUP ครับเพราะว่าโดนนำไปค่อนข้างเยอะครับแล้วตอนนี้ผมดักกี้ก็มาทางด้านของยิปพล่อไปฮะแล้วเรียบร้อยครับได้แน่นอนครับเราให้ทางด้านของตัวคาเมลไปด้วยครับโอ้แล้วโดนอย่างนี้ครับผมแล้วมานาไม่มีแล้วด้วยครับโอ้แล้วปินจะรอดหรือเปล่าครับปินน่าจะรอดแน่นอนครับยิงมาดักตรงนี้ด้วยครับเสร็จเรียบร้อยครับทีมนี้ก็ได้ฆ่าไปแล้วแล้วโอ้แต่ว่าหนีอย่างเดียวเลยนะตะกะแตนน่าจะรอดครับปินไปตามๆกัน
จริงยับจังโอ้โหแล้วยิง2ทีอย่างนั้นอ่ะแม่ดูเขาสบายฮะโอ้โหแล้วแฟตมาอย่างงี้ครับมองกันหน้าแม็กคิวก็เอาไม่อยู่ครับแล้วแฟตหนีครับนี่ขนาดยังไม่มีทางด้านของ IP นะครับถ้ามี IP นี่บอกเลยฮะไปยันดีแน่นอนโหแล้วจะเอาแน่นอนครับเด็กมันอยากได้ครับเด็กอยากก็อยากโดนเข้าไปโหสตันอย่างนี้แต่ว่ายิงครับยิงแรกแล้วยิวฮะเคนินยังสู้อยู่ครับเคนินแต่ว่าอ้าวแล้วมีการหยุดนิดนึงครับเมื่อกี้แล้วก็เป็นทางด้านของเคนินฆ่าไปครับโหแล้วมาครับฟินเซอร์เหมือนจะรู้ว่าตัวเองจะโดนฆ่าครับหนีออกมาโอ้โหแล้วตอนนี้ครับช็อคเวฟไปฮะแล้วเรียบร้อยพูดถึงว่าตอนนี้ครับผมโอเลน่าเนี่ยสามารถโซโล่คิวทางด้านของวิกเตอร์เนี่ยได้สบายแน่นอนนะเพราะว่าด้วยของไอเทมแล้วโอ้แล้วมาครับผมฮิโรอิฮะเกมนี้ดูเหมือนชิโรอิจะไม่ค่อยได้เดินทำเกมเท่าไหร่ฮะคือเขาเน้นเรื่องการฟาร์มค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ล้มไม่ได้เนี่ยแล้วเขาฟาร์มเยอะมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าดูทางหน้าของอีลิทที่ฟาร์มไปทั้งหมด88ตัวแล้วอะกับทางหน้าของคลาสสิกที่ฟาร์มไป48นี่ห่างกันถึง40ตัวเลยนะแล้วถ้าเกิดนับตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทางด้านของสกอร์คีฟจังเกิลนะหรือว่าคีฟป่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันก็ไม่เยอะนะแต่ว่าอันนี้คือฟาร์มห่างไปเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าเกมนี้เขาทำอะไรอยู่นะทางด้านของชิโรอิครับแล้วตอนนี้ครับบูใครไม่รู้ครับแต่ว่าเหมือนชิโรอิต้องบอกว่าต้องถอยแล้วบ้านเราไม่ปลอดภัยผมมองว่าเกมเขาค่อนข้างที่จะลำบากมากครับตอนนี้ลำบากจริงฮะก็อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้ทั้งหมด70ท่านด้วยครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามในเพจโรงเรียนนะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ฮะโอ้โหแล้วยิงอย่างง่ายดายครับซีโนอีครับแล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็โดนนะโอ้โหคือตอนนี้ทางหน้าของดิโอนี่นะเขามาแบบแรงมากครับโอ้โหแล้วเป็นจริงด้วยครับวิ่งต่อวิ่งต่อโอ้โหเนี่ยจริงถ้าเกิดเขาสโนว์บอลนะครับไวแล้วเป็นทางหน้าของไฮเปอร์แครี่ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งเจ๋งจริงแบบยับเยินนะเรียบร้อยครับผมทะเลเลนล่างครับก็แตกไปแล้วเอาละครับทางด้านของไบโอนิกฮะก็มาตีทางด้านของมังกรเพลิงฮะมังกรไฟบวกดาเมจครับทั้ง AP แล้วก็ AD ฮะโอ้แล้วมีสเปซไปครับโอ้โหแล้วยังหลบได้อยู่ฮะถือว่าเขาน่าจะมีทีมคอนะแบบเอ้ยเขายิงมาแล้วนะหรือว่าทางด้านของตัวเอริสเองเนี่ยก็เซนนะเซนความไวครับแต่ว่าจังหวะนี้ของโป้ยครับเหมือนจะโดนดักแล้วบอลแล้วช็อคเวฟก็มาครับผมแต่ไม่รู้ว่าใครจะช็อคกว่ากันนะโดนสตันไปในจังหวะนี้ครับผมแล้วแฟลชเข้ามาครับเรียบร้อยครับก็เป็นชัตดาวน์ไปฮะครับยิงโอ้โห2ทีนี่เจ็บมากแอสเรียลคือตอนนี้ใครก็ตามครับโดนทางด้านของจิงเนี่ยยิงเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งจุกมากแล้วก็เจ็บโคตรนะครับเพราะว่าจิงเนี่ยเป็นตัวที่แบบอย่างที่เรารู้ครับว่าสกิลแรกเขาเนี่ยสกิลคิวฮะเขาสามารถเปลี่ยนปืนได้อีกปืนหนึ่งด้วยนะเป็นปืนที่ยิงทางด้านของบาซูก้ามันยิงค่อนข้างที่จะไกลฮะแล้วโดนแรงด้วยถือว่าโอเคครับทางด้านของทีม DKG ครับ
เน้นมาแบบรุนแรงมากครับตอนนี้แล้วเลนกลางเขาเข้ามาในจังหวะนี้ครับผมทางด้านของฟินก็วิ่งหนีออกไปแต่ว่าไม่น่าจะรอดแน่นอนครับโดนทางด้านของคาเมลจับไว้ครับโอ้แล้วเสียไป2ตัวแล้วทางด้านของทีม GUP ครับแล้วมีการเต็กทางด้านของบาลอนชอในจังหวะนี้น่าจะเอาแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นบาลอนฟรีครับใครๆก็อยากได้ครับแล้วบาลอนมีผลต่อเกมค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นบัฟที่บวกให้แก่มินเนี่ยนค่อนข้างที่จะแบบโอเวอร์เลยนะฮะแล้วเรียบร้อยครับผมได้ไปอย่างง่ายดายครับแล้วก็ไม่ต้องหวาดหวั่นอะไรครับโอ้โหตอนนี้เกม23นาทีครับสกอร์24-7ครับเป็นทางด้านของทีมดักกี้ที่นำไปค่อนข้างเยอะครับก็ขออภัยด้วยครับเมื่อกี้ที่ว่ามันค้างๆนะน่าจะเป็นจากอะไรไม่รู้แต่ว่าเรารีมาแล้วก็โอเคแล้วนะโอ้แต่โดนตอดแล้วเป็นหนึ่งโอ้แต่ตอดคืนเหมือนกันนะตอดมาตอดกลับไม่โกงฮะถือว่าเกมนี้คาสิกนี่ทำอะไรก็แค่ที่จะไม่ได้แต่ว่าในจังหวะนี้เหมือนเขาเข้าไปทำไมไม่รู้ฮะแล้วแน่นอนครับผมไม่น่าจะรอดแน่นอนแล้วเปิดทางด้านของเคนครับเคนดินนะแล้วจะฆ่าให้เพื่อนไปได้หรือเปล่าแต่แฟดออกไปครับทางด้านของคาเมลแต่ว่าด้านล่างครับก็เก็บเหมือนกันนะเตอร์ก็คงงงบอกว่าเพื่อนๆ เราทำอะไรกันโอ้เพื่อนๆ เราทำอะไรกันทำไมทิ้งเราไว้คนเดียวแบบนี้โอ้โหแล้วน่าจะเรียบร้อยครับโอ้โห24นาทีนะนะตอนนี้ก็คงแบบทำอะไรก็ได้ฮะเพราะว่ามันเข้ามาในป้อมแล้วโหกอดไหลแล้วโหแล้วเมื่อกี้ครับรวบพื้นดังปึ้งเลยฮะก็น่าจะโอเคครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ฮะก็เป็นทางด้านของทีมดักกี้ครับที่ได้ชัยชนะ2แต้มไปในวันนี้ครับว่าค่อนข้างไวนะเออโอ้โหวันนี้หมดแล้วเนี่ยวันนี้หมดตะคิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวซึ่ง2ทุ่มเองไวเหลือเกินมันมีโหมดใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวสุ่มคนมาเล่นโหมดใหม่ดีกว่าเออเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราพักกัน5นาทีครับแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันในห้องกันดีกว่านะครับผมสักเกม2เกมนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาครับ5นาทีนะครับผมFace
ว่าไงนะโอ้ไม่ทราบมาเลยไอ้ฟาว่าไงไม่ได้ยินเหี้ยอะไรเลยตอนนี้ได้ยินไหมเออบอกว่าเดี๋ยววันแข่งโปรเลยอย่างเงี้ย ถ้ามันเป็นไปได้พักบ้างก็ได้แบบเองพักด้วยแล้วก็ให้แบบให้พวกน้องดูเน้นดูโปรเลยด้วยอ๋อเออทั้งหมดมันก็มันไม่มีไงฮะก็มันไม่มีไงก็เลยยังไม่ได้นี่เออพอสมมติว่าพอแข่งโปรเลยหมดเองก็กลับมาถ่ายทอดสดต่อหรือประมาณเนี้ยเออรู้แล้วจะได้ไม่ทับเลยว่าจะความดูของเรื่องให้ถูกเอออันนั้นกูรู้อยู่แล้วคือพักด้วยครับตัวเองพักด้วยแล้วก็กระดูแข็งด้วยประมาณเดี๋ยวรอสักครู่ครับแป๊บนึงก็มีย้อนหลังครับทางด้านของทีม DMC นะครับผม
จอกับทางด้านของ PFB นะย้อนหลังฮะก็ไปดูได้ครับพยายามจะไล่อัพให้นะครับถ้าเกิดบางคลิปมันมีอยู่นะบางคลิปมันบางทีมันก็หายไปเลยนะงงเหมือนกันนี่วันนี้ก็มีอยู่นะครับก็คลิปที่เราถ่ายตอนนี้แหละเดี๋ยวก็มีนะเดี๋ยวขอลงของทางด้านของทีม CCW ฮะกับทีม CSR เมื่อวานก่อนนะแป๊บนึงใช้เวลาการอัพประมาณเกือบ2ชั่วโมงกว่าแม่งอัพโคตรนานไม่รู้อัพอะไรแต่ว่าเกมแต่ว่ามันก็นานนะนะโคตรนานลืมบอกนะครับผมนะสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนดีครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะเมมอันนี้ให้นะครับผมเป็นสเปลนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นบัตรสเปลนะที่เอาแบบไว้เก็บได้นะเพราะว่าพี่เอาไปเคลือบมานะครับก่อนในนี้จะบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องสเปลอะไรนะคูลดาวน์เท่าไหร่นะครับตอนนี้มีอยู่6อันนะครับก็เดี๋ยวใครเจอที่งาน GSL เนี่ยนะครับแล้วทักมานะครับก็เดี๋ยวอาจจะแจกด้วยนะครับผมเฮ้ยใจเย็นเอเลนเปลี่ยนที่สตรีมแป๊บวันนี้ก็จบไว้นะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยว่ะThis ain't the same. They say love heals all.
ขอบคุณเอ็มเล่ามากครับที่เข้ามากดติดตามนะครับผมครับเดี๋ยวลงแรงสักเกมนะมีใครจะเล่น UIF เปล่าเดี๋ยวพี่จะสุ่มวันแรกจะปีจะปีจะแววจะประแจประปีอยู่
จอฟาเรนไฮน์แน่เลยเจอเกียร์เล่นเลเน็กแบบนี้สุดยอดเวนก็มาว่ะChannel switched เกมนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะวันนี้เงาเงาแปลกๆเงาไงวะพ่อค้ามันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะมันเริ่มสู่การที่ไม่ค่อยได้สตรีมบ่อยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ทางสตรีมอย่างเดียวไงเป็นแบบรายการอย่างเดียวคนก็จะมาดูช่วงรายการเนี่ยที่แบบส่วนใหญ่นะอ้าวไม่ได้เจอไอ้เกียร์วะ KHQ เฮ้ย KHQ นี่ก็โหดอยู่เนี่ยเมื่อวานเห็นเล่นอะไรนะเล่นป่าป่ะเข็นของเกมใครวะSpawn.
It's your birthday, Scarl. Let's bake a murder cake. ใครมีอะไรถามได้นะอะไรของมันวะไม่ยืนรอบเหรอเนี่ยจะยืนรอบให้เขาฆ่าเฉยแบบนี้ก็ได้เว้ยยืนรอบให้เขาฆ่าเฉยแบบนี้ก็ได้เว้ย
สร้างงานอีกละโยล่าจะตายเนี่ยหัวกระหน้าทุกคนนี้อะไรเนี่ยพร้อมจะแตกแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยแม่งเล่นโยล่ามาแม่งดูเลยไม่ได้Like having the wind on your back and blood on your face. Ping 60 เมื่อกี้ Ping ไม่ดีกว่าที่ควรกดแล้วไม่ดีเลยนะเกิดต้องกูอัพคลิป YouTube อยู่แน่เลยตายหาเลยตัวหนึ่งก็โอเคครับผมมาอะไรของมันวะโอ้ลูกกูต้องมาเจอทีมอะไรแบบนี้เนี่ยน่าเบื่อจัด It's just like the assault on Glor.You seen one artillery vanguard in a commando fleet action? Yes, seen them all. You mang ยืนเล่นยังไม่แข็งเลยหัวเจ๊งอะไรวะเนี่ยแบบมาเมื่อกี้โอเลน่าวะโอ้โ
ดอกเราทุบดอกจนตายเองช่วยวิกเตอร์มาว่ะไอ้เหี้ยแม่งไปตรงนั้นเฉยโอ้อะไรวะเนี่ยงงเลยสัตว์โอ้ไอ้เหี้ยมันไปกับหลังได้ไงวะแค่ปิดไม่ก็ไม่ขึ้นขึ้นลงมันกดแล้วมันไม่ไปเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยยังหยาบไอ้สัตว์ดีอัพยูทูบอยู่ด้วยปิงแม่งไม่อยู่กับที่เลยคือ40 50 60ในช่วงนี้เนี่ยแม่งแหลกมันเป็นช่วงที่เราแบบกดสกิลไปด้วยแล้วแม่งไม่ออกต้องกลายไปออกที่เป็นปืนให้แม่งนั่ง2ถามตัวมันก็ยังตายกว่ามันไม่เฟสเลยว่ะNo! Planning and strategy, but that's city folk stuff.ที่เลนล่างโอเคถ้าเลนล่างเจ๋งนี่หัวร้อนเลยหัวร้อนหนักกว่าเดิมแน่นอนดีนะเลนล่างมันได้อยู่ We was having a nice conversation then they showed up uninvited Cosmic Widow มันโหดจังวะ I'm from all over It's next to nowhere shut the hell upเนี่ยดูดิกดไปแล้วตอนแรกตอนนั้นก็ไม่ออกผมเดินไปหาเพื่อนมาแล้ว Damn it Scarl you hide my mushroom juice again โอ้โหติดเลยไม่มีอันตีแล้วต้องได้แล้วแหละโอเคแต่ว่าไม่ได้แอซิดTried using that boiling oil on us, but you can't deep fry courage.
เตอร์เรียบร้อยตายวันนี้ชีวิตรออยู่รอก็ตายเดี๋ยวพี่โอ้พี่จินวิ่งยาวเดินด้านหลังDon't need a plan, as long as I got this axe. No, it was your friend. Get him. Just try and run. Oh, ไม่ทันไอ้เย้ยิงไม่ได้ถ้ายิงอัดก็ตายแล้วอะไรวะเนี่ยต้องรอได้เพิร์กบวกความเร็วในการเคลื่อนที่นะมันจะได้ผิวกว่านี้นะแต่ปิงมันก็เฮียอะไรก็ขึ้นลงลงลำหนับYeah, reminds me of the Siege of Rug. A lot of men died. It's fun. This big sky, this green land. Now, how can I share this with anyone? ผมลังน่าจะแตกว่ะWill you stop bitching for 1 minute? Of course I'm paranoid. You tried to kill me yesterday. ไอ้เหี้ยเดินแบบแม่งไม่อิสระเลยดูดิโอ้ Woo, it's darn pretty round here. กลับไปเอาเพิ่มกันเถอะแบคเคเวอร์เปลี่ยนของจากที่เป็น100ใช่ป่ะแบคเคเวอร์มันก็จะถูกลงอีกใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีมันก็มีแล้วคู่ดำกันแต่นี้จะได้เลือดใช่ป่ะเปลี่ยนจากดาเมจออกเป็นเลือดก็ได้อึดขึ้นนะยิ่งเหมาะเป็นแบคเคเวอร์นี่เหมาะกับแทงเลยถ้าไปตรงนู้นถ้าไปตรงนู้นอะไม่ใช่แล้วเราวิ่งไปตรงเลนิกตันน่ะแบบพยายามไปเอาตัวนั้นน่ะมินตรงเนี้ยตรงเชสกับเวนครับเมื่อกี้มันจะเข้าได้เลยแต่พอมันเห็นเราตื้อตื้อมันยังไม่ก็วิ่งหนีเวนตอนนี้ยังผัวยังเป็นโพซิชันที่ยังอยู่ไม่ได้1350กองนี้ก็น่าจะได้แล้ว
แบ็คเคเวอร์นะI know you're listening, brain. ได้ดูเล่นป่ามันจะเท่ากับท็อปเลนเลนไอตอนฝั่งนู้นที่ชนะได้รัวๆนะที่ว่าเนื่องมาจากมาไอสเปลของเขาที่เอาอีทไนท์มาด้วยนะเขาไม่ได้เอาเทเลพอร์ตมานะเลนไอตอนเขาเอากับแบบฆ่าในเลนกดในเลนแล้วดูไอเทมเขาดิเอาไอเทมออกมาคิดว่าแบบใส่เต็มที่แน่นอนเป็น GA แต่ว่า GA เขาตกไปแล้วอะจริงๆเคสก็จะใช้แบ็คเคเวอร์ก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นทีเนตี้ฟอร์สก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใช้เนตี้ฟอร์สเนี่ยมันจะบวกค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแต่ว่าอันนี้พี่อยากออกแบ็คเคเวอร์พอแบ็คเคเวอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกับเวลาที่เกิดเราตีตัวแทงค์นะดูจะติดเกินไปไม่บอกตึงได้เป็นทางด้านของบอลลอนนัทรอตัวแรกครับเกมนี้ก็เดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นทางด้านของไททานิกไฮด้านะครับแต่ว่านี้ของเรายังว่างก็ซื้อดาบลองซอสเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งฮะเพื่อเสริมดาเมจเราด้วยครับก็จะมาเป็นมังกรเพิงนะครับก็น่าจะปล่อยไม่ได้นะเพราะเราต้องเอาด้วยนะเป็นมังกรที่บวกทางด้านของดาเมจ AP แล้วก็ AD ด้วยโอ้ยเฮ้ยกระตุกเฉยค้าง This land was made for me and me alone เฮ้ยได้เลยล่างแล้ววะน่ะได้บนสปีดพูดอยู่ครับคุ้มอยู่หนูเลยล่างต้องระวังหน่อยนะถ้าเกิดมันโดนปอนตายนี่คือสวยนะตรงนี้คือล่อให้ฟิวล่าได้แล้วโอเคแล้วเราก็ตายช่างแม่งตายตายบ้างเราไปรับป้อมอีกเสียเลือดไปเนี่ยไม่น่าไปรับป้อมเลยป้อมก็เกือบแตกครับถ้าเขาไม่รับป้อมน่าจะแตกนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเดินถอยออกมาอาจจะประมาณสัก 0.3 หรือ 0.4 วินะครับนี่เวรโหโลบว่าวโอ้โหแล้วแพลวมาแจกโดนไป8ตัวเวรเริ่มมาแล้ววะก็ต้องเข้าไปหาเวรแล้วว่ะรอบนี้รอบหน้าไม่ใช่รอบนี้รอบหน้าเนี่ยเอาวิวล่าเอาหน่อยเว้ยคอนเดมไม่รอดอยู่ดีแล้วพี่เอ๋ยWell, maybe I am looking to start a fight.
ิ้นต่อไปเราน่าจะขึ้นเป็นทางด้านของ GA ครับโดนดึงครับในจังหวะนี้เราก็ต้องเข้าแน่นอนนะอุ้ยโคตรสวยแต่เขาก็เจ็บมาหน้าอยู่ในมุมนั้นเนี่ยอยู่ในมุมนี้แต่ว่าเราต้องกลับบ้านนะเราไม่มีตัวกบโก้ดูดิอะไรเนี่ยงงกดไปตั้งนานแล้วแม่งยังคึกคักแล้วก็โดดอีกด้านหลังเวนจะเวนถ้าเกิดไปสู้วิกเตอร์นี่โดนฉีดหน้าแหกเลยนะบอกเลยวิกเตอร์นี่ฉีดไปหวันนะปาดเข้าไปทีนี่แบบร้องขอชีวิตเลยดูดิโดนดึงอยู่แล้วเอาเรื่องจริงว่ะ Don't you bite me again Why ain't they saluting me? They should be saluting me.ก็ได้อินฮิบิเตอร์ไปครับเล่นเกณฑ์ก็แตกครับเล่นบนก็แตกเดี๋ยวต่อไปเราจะออล่างครับเพราะว่าหน้าของมินเนี่ยเนี่ยมันดันอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูดีๆครับบางทีเราดูเกมว่าแบบเราไปยืนช่วยเขาก็เท่านั้นเพราะว่าเขาพลาดกันไปแล้วเราเอาเวลาตรงที่ว่าถ้าเราเกิดเราจะทำอะไรเนี่ยเราไปดันดีกว่าครับเพราะว่าเวลาอินฮิบิเตอร์แตกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับเยอะมากมันเป็นป้อมที่สำคัญครับแล้วมันทำให้ทางด้านของมินเนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ OP มากนะครับอุ๊ยเหี้ยแล้วของมึงนี่หวานเหรอวะแต่เราไม่เดินไปหรอกครับว่าทำนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ใช้เกาะด้วยเป็นการมิกไอเทมคือจริงๆตอนแรกผมบอกว่าจะทำ GA ใช่ป่ะแต่ว่าพอดีมันมีลองซ้อที่ค้างไว้อยู่แล้วผมดูแล้วว่าเกมนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะไล่เข้าไปลึกได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเทรดออกมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเน้นไปทางด้านของนี่เลยเฮกซิเตอร์ทำไมนี่มันตายแล้ววะขวาครับตายไปตัวสุดยอดน่าจะจบแล้วเกมนี้ก็น่าจะดีๆครับ
เกมแบบงงเหมือนกันนะเกมนี้ที่ชนะได้เนี่ยคือทางด้านของวิกเตอร์เนี่ยเขาคุมทามมิ่งแน่นนะทามมิ่งเขาค่อนข้างที่จะแบบแน่นเอ้าไอ้เหี้ยมันไม่ขึ้นเหรอพี่สอนจังเกิลใช่ไหมครับใช่ครับเอ้ามันไม่ขึ้นเหรอข้อความวะมันไม่ขึ้นข้อความในไอ้นี่วะไหนแล้ววะมันไม่ขึ้นข้อความในเกมวะเออเลยไม่ได้พูดอะไรอะไรเลยไหนดูดิพิมพ์อะไรกันบ้างวะไงพี่หมดอะไรครับหมดแรงอ๋อ URF จบเว็บเลยมันจนแพ้พี่สอนจังเกิลใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตายบ้าๆอ๋อ URF UTF อ่ะนะ URF อ่ะนะดีครับพี่สวัสดีครับดีครับคิงซอสสวัสดีครับ FC Ellen FC Ellen ว่ะ Ellen มี FC ด้วยว่ะเอาเรื่อง Ellen นี่แม่งแซวเรื่องแซวทุกวันนั่งว่างมากมั้งทักไม่พักเลยเนี่ย YouTube อัพไปแค่ 38% เองอ่ะหนึ่งจะแพทได้ดูมีเหรอมันบอกที่ไหนวะไอวิทมันบอกที่ไหนว่าทีหนึ่งจะแพทได้ดูไอสัตว์
เดี๋ยวเล่นเลยวิ่งหัวล้อเลยเนี่ยเล่นมันยังไม่ชนะเลยไอ้สัตว์ยังรอเขาไปซีลหนึ่งเลยแต่มันก็ถึงเงินพิเศษซีลหนึ่งอ่ะเรียกว่าเลยไม่รู้อ่ะแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะทำมาอีกเดี๋ยวส่งให้ดูอีกทีนึงก็คือมาตอรี่ดูใหม่เคลื่อนด้วยสวยงามแน่นอนเป็นมาตอรี่ฮะเอาไว้ดูแบบว่าวางไว้หน้าคอมนะพี่ดูไอ้มาตอรี่อันนี้แม่งกูดาวกี่นาทีวะอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบไอ้มันออกไอเทมอะไรวะมันมีรองเท้าแล้วกูดาวปะวะไอ้มันแฟดปะวะไอ้มันแฟดไปเมื่อกี้ตอนนาทีที่12เงี้ยระบบมันอีก5นาทีดิ13 14 15 16 17เอ้ย17เฮ้ย17แล้วก็พิมพ์เลย17ปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าแม่งแม่งเร็วนะไม่ใช่แบบนึกไอ้แฟดมันกี่นาทีวะไอ้คอร์สมันกี่นาทีวะอันนี้สำคัญนะต้องแลกกับฝีมือดีกว่าทุกอย่างมันต้องแลกมันกับฝีมเปลี่ยนที่ไปเดี๋ยวเราไปเล่น UFF ไอ้ UTF สักเกมดีกว่าต่อคุยกันนี่ไงเขาในกลุ่มเขาจะรับสมัครแอดมินพี่อะไรแบบไปแซวเขาแบบไอ้นี่หน่อยไม่กดแรงเหรอลงไปแล้วรอบนึงลงวันละเกลพอละอย่าลงเยอะเสียสุขภาพจิตหมดไอ้สัตว์ต้องมานั่งแบกพวกแบบไก่กาจอมยุทธทั่วล่ามาชุมนุมเล่น UTF ด้วยเหรอไอ้แม็กเล่นเหรอไอ้แม็กว่าแม็ก
เออว่าไงเล่นเปล่าเล่นเปล่าเล่นอะไรอ่ะ UTF วันละเม็ดก่อนนอนมันสวัสดีครับพี่สวัสดีพ่อมึงอ่ะโทรพ่อมาไม่ถามเลยน้องเนี่ยเล่นก่อนเลยอะไรแกไปเหมาโทรศัพท์กูดูทีเอฟวันละเม็ดก่อนนอนสวัสดีพ่อมาเมื่อกี้เล่นมาเนี่ยไอ้ยาสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปเคสด้วยเนี่ยว่ะต้องไปตัดคลิปเคสด้วยคลิปเคสเพราะว่ามันมีคนอยากดูเคสป่าเพิ่งไปเล่นมาเมื่อกี้เลยเราไปลง YouTube อีก Holy shit เคียเล่เล่นเมาไข่ไอ้สัตว์แม่งอย่างแบกทีมแม่งอย่างแจกไอ้สัตว์มัตตยิไอ้ยะที่แพ้นี่แพ้เพราะทีตาน่าเดี๋ยวนะโหไม่งั้นน่ะจบไปแล้วอย่าเล่นเลยแรงแรงไทยขึ้นชาเลนจ์เล่นเก็บแต้มไปนี่จิตเสื่อมหมดอ่ะมาป่ะมีใครจะเล่นป่ะ URF เอ้ย UTF เฮ้ยมีคนกดติดตามว่ะขอบคุณครับเฮ้ยเล่นป่ะครับล็อกกี้ติ๊กก็งานเสาเหรอแค่แคดย่อสอนคลิปรับแบกแรงไหนพี่ไม่สอนเว้ยโหดอะอย่างโหดมาใครจะเล่นพิมพ์ชื่อมาก่อนใครพิมพ์แล้วเอนเตอร์มา5คนแรกเดี๋ยวชวนเลยหลังจากเสียงคนนี้พูดไปฮัลโหลครับวันเสาร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดจะมาภาคเนี่ยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้หาทีมแบบไอ้นี่ใหญ่ๆหน่อยเอ้ยคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วต้องมาทำอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดว่างอะนะถ้าเกิดว่างแบบว่างมากกว่าวันเสาร์เงี้ยวันพฤหัสผมจะประถมนิเทศไงเนี่ยคืออย่างแรกที่ว่าในวันพฤหัสเนี่ยส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่แบบส่วนใหญ่ผมก็จะภาคทุกวันอยู่แล้วแหละอ๋อเออประมาณนั้นเพราะว่าวันพฤหัสไม่ได้แล้วล่ะ TLCS เราเปิดล็อกผมไปแล้วนั่นก็เป็นวันเสาร์แหละวันเสาร์ก็รอไปพักแล้วกันมันจะประมาณกี่โมงอะครับ
ก็จะเอากี่โมงอ่ะจะได้ไปบอกทั้งสองทีมอ่ะน่าจะเป็นทีม SP กับ DOY อ่ะปกติเขาเล่นกันกี่ปกติล่ะน่าจะทุ่มหนึ่งมั้งอ๋อก็จริงๆถ้ามาสักสองทุ่มได้ไหมได้เดี๋ยวนัดเขาไว้ได้ไม่เลยหรอกเดี๋ยวนัดเขาไว้ได้เพราะว่าพวกนี้มันคุยได้อยู่แล้วครับได้ก็อาจจะขอดึกหน่อยเพราะว่าอาจจะไปออกกำลังกายไม่ได้ออกเลยนี่ก็ผมก็เพิ่งกลับมาเนี่ยออกกำลังกายแล้วมาภาคมีแรงอ่ะพี่เอ้ยมันออกกำลังกายมันถ้าแบบเพิ่งเสร็จใหม่ๆมันจะเฟสนะเว้ยจะเพียป่ะมันก็จะอยากหลับมันเพียเฮ้ยมันเฟสอยู่เขาสดชื่นไงอ๋อแล้วมันจะเมื่อยแขนปะอันนั้นมันมาทีหลังว่ะมันไม่ได้แบบเหมือนบู23เดินไปตลาดกลับมาเล่นแล้วก็แจกอะไรเงี้ย ตลาดดีกรุงเทพปะเนี่ย เดินไกลก็เกิน โอเคงั้นวันเสาร์ก็พุ่งได้วันเสาร์เดี๋ยวผมก็จะครับทำแล้วเดี๋ยวผมบอกอีกทีสองก่อนผมว่าน่าจะทักไปสักประมาณทุ่มหนึ่งก่อนแล้วกันแต่ว่าสองทุ่มก็คือเวลามาเลยได้ครับได้โอเคครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Channel Switch Channel Switch ก็วันเสาร์นะครับก็จะเป็นการภาคคู่กันนะครับกับ GM Segor นะครับก็น่าจะเป็นทีม FP นะครับกับ DOY น่าจะเป็น2ทีมนี้นะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะเป็น2ทีมนี้แหละโอเคครับขาด1มีใครอยากเล่นมาสินี่ไอสัตว์มึงก็ไปเรื่อยอ๋อเดี๋ยวเขาไปอัดคลิปกันกายบูดีแล้วให้เขาไปอัดคลิปแบบมีสาระดีกว่าพอถ้าเกิดเราไปเล่นด้วยเนี่ยแม่งไม่มีสาระแน่เลยกูไปด่าแม่งแน่เกิดชอบแซวไอเจมไงแบบเวลามันตายไงเราก็แซวแหละแต่บางทีเขาแบบเล่นกับ GM วันนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบต้องแบบจริงจังหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดบางทีไอ้นั่นแม่งเล่นพลาดอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้อยู่บางทีมันเล่นพลาดเสร็จเราก็ย้ำอ่ะ โอเคขาดอีกหนึ่งท่านครับมีใครจะเล่นมาหนึ่งท่านครับด่วนๆนะเร็วโอ้ยอย่าปล่อยแม่งเหอะกูกดแล้วไอ้สัตว์คุยกับแม่งก็คงไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยเฮ้ยมีใครช่วยทำไอ้นี่อะไรเด้อะไรวะชมรมเอ้ยสโมสรทำไหนได้วะเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
กูต้องออกมาเจนต้าเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาอีกตัวมาทำดีกว่าเงยฉายามึงอะไอสัตว์เอเลนฮันเดดควีชั่นในเฮียร้อยคำถามเดี๋ยวถามนู่นถามนี่ถามนั่นที่สงสัยอะเนี่ยไอสัตว์กูว่าตอนเกิดต้องโผล่มาถามหมอเนี่ยหมอหนูเพศอะไรก็เดี๋ยวเราน่าจะเล่นกันประมาณสักเกมหนึ่งนะสวัสดีเอ็มครับสวัสดีครับตึมเฮ้ยเดี๋ยวกดไม่ได้น่าไหวเฮียจริงป่ะล่ะเนี่ยหมอพอดีอุ๊ยเฮียไฟดูดไอ้สัตว์หมอพอดีเจ้าชื่ออะไรอ่ะชื่อเอเลนเหรอฟิว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 แล้วมันมีทรงมีเสียงแรกว่ะว่าไงวะเฮ้ยเป็นแรกไม่แรกนี่ดูด้วยมีสกินเท่ด้วยงอม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 มันเทียนอะไรไปเนี่ยเทยหลอดเราอยากเล่นงู Thank you Alan เดี๋ยว Alan อะไร Alan อร่อยผมสนใจครับฉันได้ครับได้ดูเหมือนธุรกิจกูเยอะป่ะเนี่ยเฮ้ยว้าวเล่นมึงไม่ต้องรู้สักเรื่องก็ได้ป่ะไอ้เหี้ยมัมมัมอะฮะวิวบอบอะเล่นไม่ดีนะดูปิงดิ50 60 70 40 30 20 10 18 19 20โอ้โหกูคิดว่ากูจะเจอกับเอเลนแฮ
how your best friend can just blow up like that. Ui. Oi. เปิดบัตรป้ามึงอ่ะเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเฮ้ยแม่งเปิดบัตรจริงว่ะเฮ้ยจบนี่ช่วยทำไอ้นี่หน่อยดิอะไรนะจบนี่ช่วยทำสโมสรในนี่ก่อนลงหยาบอ่ะงานหยาบต้องมาแล้วเกมนี้เฮ้ยไอ้เข้สเต็ปถังว่ะว่ารู้งี้กูเปลี่ยนก็ดีว่ะไอสัตว์ดาเมจแม่งเบาสัตว
ฟเฮ้ยเอาว่ะไอ้นี่มันแฟดตามช่างแม่งเอานี้ก่อนโอ้โหอย่างเป๊ะโอ้โหทำไมตัวมันแบบ mobility มันเยอะจังวะเดี๋ยวแม่งเป็นแคทอย่างเงี้ยเป็นลูเชียนอย่างเงี้ยทัดค่า2ตายโอ้ชักเซ็งน้ำตายอะไรแกงแพงแม่งแกงแพงแม่งใช้ถังได้รัวๆเลยว่ะตูบตาบตูบตาบน่ารำคาญนะว่าลูเซียนหมูตัวแม่งตัวน่ารำคาญโคตรเยอะเลยทีมแม่งเร่งจัด
ฉางเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มันหยาบจังวะโอ้ฉางมันงงหยาบเมื่อกี้โอ้โหสบายหัวถังมันหยาบจริงเมื่อกี้ตึงเลยแม่งแฟดเข้ามาไอ้แม่งแดดเข้ามาโดนหลุมพางกินคนเสียบตรุดว่าไม่ใช่ละไอ้สัตว เสียงไม่ตลกอ่ะตลกมันคือเสียงอะไรวะมันคือเสียงแมวน้ำเหรอใช่ป่ะหรือมันไม่ใช่แมวน้ำวะมันเหมือนเสียงแมวน้ำนะโอ้ยแม่งแฟดมาโอ้ยไงอยู่กับที่ให้ดาเวนกูสู้เขาได้ปะเนี่ยโอ้โหดาเวนโอ้โหแฟดโคตรจบแล้วอารันอารันยับประเทศเลยมึงไอ้ยี่ป้อมมันยังไม่แตกป้อมเลยเนี่ยป้อมไอ้ป้อมเราแตกหมดแล้ววะโอ้โหมึงชาตินี้เลยวะไม่ตายด้วยออกตายวะงงโดนเดดไฟโอ้ยเจ็บฟาดกับตายโอ้ลิชิตเฮ้ยโนโนเลยเป็นไงล่ะโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยเสียงพายุเนาะเอามันคือพายุนะอ๋อเสียงพายุเป็นอย่างงี้เหรอวะคุณว่าแมวน้ำตลอดเลยนะที่ใส่อยู่บนหัววอวิกก็พายุนใช่ไหม
มันเขาต้องเป็นพายุนเป็นอะไรดีดีวะแต่เขาบอกว่าพายุนมันน่ากลัวไหมอ่ะใช่ป่ะมันค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงเฮ้ยเอาไอ้ยันนั้นโดนเข้ามาตาบอดไม่เจ็บเฉยๆคิวแม่นี่มันเล่นท่ายากว่ะโอ้ยเต็มอมตะเจ็บกูว่าไงวะแล้วโดนถังตายมันเอ้ยแฟดว่ะโอ้โหแฟดไม่รอดดูดีเอาตัวกูใหญ่วะเนี่ยอ๋ออยู่นี่นอนอยู่คนเดียวว่าจะเป็นครูดาวไวเหมือนกันนะเนี่ยไอเสียงพายุนเนี่ยดูดิกบตะกิวไปตั้งนานแล้วแม่งเพิ่งจะมาหอนชัตดาวน์เขาฆ่าคุณเขาได้ฆ่าคุณไปแล้วเฮ้ย อยู่แปลว่าพยูนเหรอวะใช่อ่ะใช่ป่ะมันคือพยูนเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อว่า URF อ่ะหรือว่า URF มันเป็นชื่อพายุนอยู่แล้วอ่ะพี่ก็ไม่รู้นะพี่ก็พูดไปงั้นเดี๋ยวเกมนี้เสร็จเดี๋ยวลงกันนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูพรุ่งนี้ถ้ามีแข่งถ้ามีแข่ง L ไม่ใช่ L ดิแข่งโปรลีกพี่จะไม่ถ่ายนะเพราะว่าให้โปรลีกเขาแข่งไปเดี๋ยวคนแม่งที่แม็กบอกอ่ะเดี๋ยวมันเลือกช่องไม่ถูกทำไมเห็นมันอื่นแล้ววะโอ้ตายแน่นอนโอ้พลังคาทัศคาทัศนี่โคตรสบายสุดคาทัศหมดแค่นี้โคตรโกงอ่ะเอาต้านลาเฟตไฟแล้วมันพายุมันเกี่ยวเชี่ยละวะเฮ้ยบอกไว้ก่อนตอนนี้ระบบมีระบบแบนแล้วนะเว้ยนี่มีระบบแบนด้วยเจอคนเกียนเราแบนได้เลยไว้ในห้องโคตรดีอ่ะมีใครอยากลองโดนแบนไหมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดโดนแบนไปแล้วมันจะเป็นไงมันจะเข้าห้องไม่ได้เลยหัวแตกที่เก็บแม่งแบบถังมันเยอะมากอุ้ยมาเด้
เอออร่อยเออเออคุยยังเอออร่อยเอ้ยตายดีวะไปหาที่ตัวมันโคตรโกงเลยจริงตัวแม่งแบบไม่มีทาริกเปิดอมตะแม่งมีไอ้แค่นี้สแปมไปเรื่อยอยู่ดีกดอันติแล้วแม่งของอย่างเยอะหลังๆแม่งระเบิดทีหัวแตกมีลูเซียน DPS แบบเร็ววงไวบึ๊บๆๆเบิร์ดอีกคัลลิ่งอีกมีคาตาเบิร์ดอีกมีแกงแพงโป๊กถังอีกโอ้ไอ้ยังดูทีมกูดิเกฟอย่างเงี้ยกว่าจะเดินเข้าไปยิงได้โอ้เพื่อทีมแม่งไม่ยุติธรรมเลยว่ะว่ากูแบนในเลนด้วยไอสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งใช้อัลติเมทไม่โดนเมื่อกี้ต้องแบนละอย่างเงี้ยว่านะเฮ้ยโหแม่งวิ่งเร็วอ่ะโหแม่งวิ่งเร็วมากอ่ะคันลิงดูตัวแม่งดิตัวแม่งโคตรเหี้ยอย่างเหี้ยเลยสัตว์ตัวมึงเหี้ยไปไหนนะโอ้โหถังนี่แบบมาแบบตุ่มปามไอ้สัตว์ดูดิไอ้เหี้ยถังมึงเร็วมากนี่ไงจะทริปเปิ้ลนี่ไงจะดับเบิ้ลมาดูดิไอ้ยักษ์แกงแพงนี่ถังรัวๆเลยยี่อย่างโกงไอ้สัตว์เฮ้ยเอเลนมึงจะเข้ามาเรียนแล้วมึงต้องปรับปรุงตัวมึงต้องแบบเป็นคนพูดจาแบบดีๆอย่าถามเยอะหน่อยมึงถามไม่พักเลยเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องส่งไปปรับทัศนคติเดี๋ยวเลิกเร็วนี้อยากเล่น Need for Speed ไม่ได้เล่น Need for Speed เลยไอ้เหี้ยซื้อมาแม่งก็ไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยแล้วมันจะได้รถเท่ๆเมื่อไหร่ล่ะไอ้ฟลาดฮิโกโอ้ไงเป๊ะป่ะเฮ้ยว่ะเก็บว่ะเก็บมึงไม่เอาเรื่องยังวะความแรงนี้มันคืออะไรกันชัตดาวน์ใครได้เล่นอีฟลีนโหมดนี่มันอ๋อกดจนนิ้วพังอ่ะกดเบอร์คิวแผะจบเกมนี้เดี๋ยวลงกันนะพักแล้วไว้เจอกันอยากสตรีมนี่พอสปีดว่ะแต่แม่งแบบแม่งไม่ไหวเหี้ยก่อนเรียบร้อยครับผมก็จบไปในเกมนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ยังอยู่มารับชมนะครับผมในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายเกมนี้แม่งตอนแรกคิดว่าจะได้เหยียบแล้วลอยเหยียบแล้วลอยรัวๆ
แม่งไม่ได้เชี่ยอะไรเลยไม่ลอยเลยพอลอยเสร็จแม่งกินส้มเลือดได้พอคาตาโดนโดดหนีเออไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่นแล้วไอ้สัตว์ถ้าจะขนาดนั้นนะไม่ต้องเล่นแล้วเคไปแล้วเจอกันเพื่อนผมเรียนท็อปเลยกันอ้าวแล้วตอนแรกมึงลงอะไรปะวะเล่นกับลูกพี่ผมมาวะลูกพี่ก็มาเออเจอละเจอกันวันพุธไอ้วันพฤหัสเจอกันกับวันปฐมเทศนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะบ๊ายบายเรื่องการสมัครที่เปลี่ยนชื่อไม่ต้องเปลี่ยนนะก็คือไปเจอกันในปฐมนิเทศอ่ะแล้วก็พี่ก็จะไล่เช็คชื่อทีละคนว่ามีใครบ้างแล้วตรงนั้นใครจะเปลี่ยนข้อมูลอะไรเนี่ยจบละคือเปลี่ยนได้เลยเออเพราะว่าวันนั้นอ่ะวันนั้นจะเป็นการยืนยันได้ว่าแบบเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเราแบบโอเคไหมอย่างเงี้ยโหดก็เหี้ยแล้วโหมดนี้แล้วได้ตัวเหี้ยๆแบบนี้มานะมึงจะเอาอะไรไปโหดวะให้แม่งชนะไปเถอะไอ้สัตว์เออไปละเจอกันใครมีอะไรไปถามในเฟซนะครับไอ้เจสเดี๋ยวพี่ทำโลโก้ให้นะรอก่อนนะคลิปไม่ออกโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันนะบ๊ายบาย